그리고 또 나는 그 마음을 อุตส่าห์จะเซอร์ไพรส์ลืมไปก่อนนะช็อตเมื่อกี้เละมากอะเพลงนั้นก็ตามสคริปต์นะเซียต้องบอกว่าเพลงแล้วแต่เป็นเพลงที่เราอยากลองทำอะไรแปลกๆใหม่ๆสนุกสนานโดยที่แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ตั้งใจทำนะฮะแต่หมายถึงว่าแบบอยากตีความผิดเนี่ยหมายถึงว่าเราลองแบบอยากทำอะไรก็ปล่อยไปตามความรู้สึกนะช่วงเวลาเลยพอดีช่วงนั้นได้ชอบฟังเพลง House ก็เลยลองทำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ได้อย่างที่เห็นเนี่ยก็จะบอกว่าตามสคริปต์นะมันจะต้องบอกว่านอกจากเพลงแรกแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เตรียมสิ่งแปลกใหม่ๆมาเจอใครก็เป็นอีกแต่ก็โดนทำลายล้างเลยทำไมถึงไม่ดีเรื่องเราทำไมนะครับพี่พ่อไปคุยกันต่อขอเปลี่ยนขาให้ได้ไหมครับขอขาไม่สำหรับไม่ขอโอเคไม่ได้คิดเองนะครับมี
ก็มีคนบอกมาคือจะหาว่าคิดเองเอาเองก็นั่นแหละจะเป็นคนแบบว่าค่อนข้างซีเรียสแล้วก็ชอบอะไรที่แบบว่าตีความนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของระดับนี้นะผมชอบฟังเพลงเศร้าแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยร้องเพลงเศร้าได้อินที่สุดประมาณนี้นะก็นอกนั้นคอนเซ็ปต์โดยรวมของอัลบั้มนี้ก็สำหรับซีนเนี่ยมันไม่ใช่การที่เหมือนกับว่าเราจะบอกว่าเนี่ยอัลบั้มเนี้ยคือความเศร้าแค่นั้นแต่สำหรับซีนถ้าสมมติว่าตอนที่ซีนเขียนเนี่ยซีนมีความรู้สึกว่ามันคือการทบทวนว่าความเศร้าของเราคืออะไรแล้วก็ เราจะอยู่กับมันยังไงเข้าใจมันยังไงแล้วก็อะไรที่เราปล่อยวางมันได้นะฮะก็ปล่อยวางความเศร้าแล้วลงคือสำหรับซีนเนี่ยการทำอัลบั้มชุดนี้ก็เป็นเหมือนกับการบอกลาความเศร้าประมาณนั้นเพลงต่อไปก็เป็นเพลงซิงเกิลแรกของอัลบั้มชุดนี้นะฮะที่จะเล่นก็ขอเสียงให้เราสักหนึ่งทีได้ไหมตื่นเต้น